กฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปนะครับเรื่องของการบังคับให้ผู้ผลิตต้องออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวเองนะครับให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองตอนนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐสภายุโรปนะครับได้ผ่านข้อบังคับในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยหนึ่งในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเขาก็คือ จะออกมาเป็นข้อบังคับสำหรับผู้ที่ผลิตสินค้าเข้ามาขายในสาภาพยุโรปทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าสินค้าชิ้นนั้นจะต้องสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์เท่านั้นลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นไปสามารถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งพอผ่านร่างตัวนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะได้เห็นกฎนะฮะ ของเขาว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยครับหนึ่งคือผู้ผลิตต้องออกแบบสินค้าให้สามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ได้โดยง่ายนะครับถ้าหากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจะต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปที่ไปหาซื้ออุปกรณ์ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์พิเศษคุณจะต้องบังคับให้แถมอุปกรณ์ในการถอด ตัวนั้นให้ฟรีมากับลูกค้าด้วยคุณต้องให้มาในกล่องเลยถ้ามันเป็นเครื่องมือพิเศษเช่นคุณจะออกแบบน็อตให้มันมีหัวเป็นแบบพิเศษคุณต้องให้ประแจรหรือไขค่วงตัวนั้นมาด้วยหรือถ้าจะต้องมีระบบการดูดอะไรออกเนี่ยนะฮะอย่างยุช่วงหนึ่งเนะี่ยจอจอ h o n e นนะนะมันจะถอดออกจากตัวเครื่องไม่ได้มันต้องใช้วิธีดูดออก <c oughs> เครื่องมือดูดก็ต้องให้มาด้วยนะฮะ ร,รวมไปถึงห้ามใช้เทคนิคพิเศษสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเช่นแบตเตอรี่อาจจะแพ็กกาวเอาไว้หรือใช้สารเคมีบางอย่างซึ่งต้องใช้สารเคมีพิเศษไปละลายมันแล้วถึงจะเอาแบตเตอรี่ออกมาได้หรือว่าต้องใช้ความร้อนเป่าอย่างพวกกาวพวกนี้นะฮะก็คือห้ามทากาวห้ามใช้สารเคมีพิเศษนะครับต้องถอดน็อตไขน็อตปุ๊บแล้วเอาออกได้เลยนะครับตัวผู้ผลิตเองข้อ2นะครับต้องสำรองแบตเตอรี่ ให้มีขายเป็นอะไรอย่างน้อย5ปีหลังจากสายการผลิตตัวสุดท้ายคือคุณจะเลิกผลิตโทรศัพท์รุ่นนั้นได้แต่หลังจากตัวสุดท้ายไหลออกจากสายการผลิตปุ๊บ5ปีต้องมีแบตเตอรี่รุ่นนั้นขายอยู่ในช็อปและต้องตั้งราคา ให้ช่างซ่อมอิสระหรือลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อได้ไม่ใช่แบบว่าราคากงแพงเป็นพิเศษจนกระทั่งเกินหน้าเกินตาแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับหรือถ้าผู้ผลิตไม่อยากรับผิดชอบเรื่องของการสต็อกแบตเตอรี่อย่างน้อย5ปีเพื่อให้มีให้เปลี่ยนได้ตลอดผู้ผลิตก็ต้องเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานเพื่อให้มีเติร์ด a r ารตี้เนี่ยไปผลิตแล้วก็ขายต่อได้นะครับคุณก็ไม่ต้องสำรองด้วยตัวเองถ้าคุณใช้ขนาดมาตรฐานนะครับ แต่กฎข้อนี้นะครับจะยกเว้นอุปกรณ์ที่ต้องออกแบบมาเพื่อใช้ใต้น้ำนะฮะหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบให้สามารถล้างน้ำได้นะฮะหรืออุปกรณ์ที่จะต้องจ่ายไฟต่อเนื่องเพราะว่าการถอดไฟการถอดแบตเตอรี่ออกมันจะต้องขาดไฟไปช่วงหนึ่งถ้าอุปกรณ์ชนิดนั้นจะไม่สามารถรีสตาร์ตตัวเองกลับขึ้นมาได้หรือขาดไฟปุ๊บมันดับเลยมันทำงานไม่ได้นะครับ ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องนี้โอ้ oh, อันนี้นเป็นช่องได้นะว่า Apple อาจจะบอกว่า iPhone เนี่ยไม่สามารถถอดแบตได้เพราะว่า iOS ของเราเนี่ยรันได้โดยที่ไม่มีการชัดดาวเพราะถ้าเขาลงทุนทำขนาดนั้นนะเออนะสุดท้ายคือจะเปลี่ยนแบตเหรอเราต้องมามาเชื่อมแบตลูกที่2ไว้ก่อนต้องเข้าศูนย์เท่านั้นเชื่อมแบตลูกที่2ไว้ก่อนเราถึงจะถอดแบตลูกลูกหลักออกได้แล้วก็ใส่แบตลูกใหม่เข้าไปแล้วก็คงสัญญาณไฟไว้ตลอดเวลาโอ้ยนะฮะแล้วเวลา เรจะรีสตาร์ทเครื่องทำไงอ่ะเออนนะฮะตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็ห้ามไม่ไม่มีผลบังคับใช้เรื่องนี้นะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เองก็ได้ก็เดี๋ยวจะระเบิดระเบ้มกันนะครับและข้อที่4ก็คือห้ามใช้ซอฟต์แวร์นะฮะห้ามเขียนซอฟต์แวร์หรือเขียนคำสั่งบังคับไม่ให้ผู้ใช้ซื้อแบตเตอรี่จากผู้ผลิตอื่นแปลง,ง่ายๆก็คือแบตเตอรี่ที่คุณทำเนี่ย คุณต้องให้สิทธิ์ในเจ้าอื่นหรือผู้ผลิตบริษัทอื่นสามารถผลิตแบตเตอรี่คุณขายเป็นอะไรได้ด้วยห้ามบังคับให้ซื้อของคุณคนเดียวเพราะไม่งั้นมันคือการผูกขาดนะครับแล้วคุณก็จะตั้งราคาไงก็ได้คือถ้าบังคับให้คนอื่นผลิตได้ด้วยเนี่ยคนอื่นก็ตั้งราคาถูกๆไอ้บริษัทนั้นก็ไม่สามารถตั้งราคาโกงเกินได้มันก็จะเป็น,นกลไกตลาดไงกลไกธรรมชาติมันก็จะดึงลงไปนะถ้าแบตจากบริษัทผู้ผลิตเองเลย ราคาสูงมากๆกับแบตอีกอันนึงใช้ได้เหมือนกันอาจจะประสิทธิภาพไม่เท่ากันก็จริงแต่ราคาถูกกว่ากันมากคนก็เฮไปทางนี้ได้มีทางเลือกดู้นะฮะกดตัวนี้ผ่านจากสหภาพยุโรปเรียบร้อยสภานะครับเรียบร้อยแล้วกดชุดนี้นะครับในเรื่องของการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะเขามีหลายหัวข้อนะครับจริงๆการบังคับให้ผู้ผลิตผลิตให้สามารถเปลี่ยนแบตได้เองเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในข้อที่อยู่ท้าย ะะของการบังคับใช้นี่เลยนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะแะไรอย่างนี้ iPhone 15จะต้องเปลี่ยนแบตได้เองทันหรือเปล่าไม่ทันไม่ทันนะครับเพราะว่าในแต่ละส่วนของกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันจะใช้เวลาระยะเวลาในการบังคับใช้เนี่ยแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะมาตรา11ที่บังคับให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองเนี่ยนะครับ จะมีระยะเวลากำหนดอยู่ว่าหลังจากเริ่มมาคคับใช้นะครับผู้ผลิตทั้งหมดจะต้องปรับขบวนการสินค้าของตัวเองทั้งหมดภายใน42เดือนอูสีเดือนนี่อีก3 4ปีนะครับนี่แหละมันคือคําตอบที่ว่าตอนที่เขาออกกด Type C มาตั้งแต่2-3ปีที่แล้วอะ่ะแล้วทำไมเพิ่งมา,ม,ามี Type C ใน iPhone 15ใช่ไหมฮะก็คือมันมีระยะเวลาอยู่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ย พวกบริษัทที่เป็นเอกชนเนี่ยเขาก็จะไปฟ้องร้องต่อสหภาพยุโรปได้นะครับว่าคือออกกฎมาแล้วมาบีบบังคับทําให้เขาไม่สามารถปรับตัวได้ทันนะฮะมันจะต้องมีระยะเวลาเพื่อให้ผู้ผลิตทุกคนเนี่ยปรับเปลี่ยนสายการผลิตนะฮะทุกคนก็จะมีข้ออ้างหมดแหละว่าอุ้ยลงทุนเครื่องนี้ไปลงทุนขั้วต่อแบบนี้ไปซื้อมีนสต็อกเยอะแยะนะฮะคือเนี่ยระยะเวลาประมาณนี้สีเดือนก็คือประมาณเกือบเกือบสปี3ปีครึ่งเขาจะบังคับว่า คุณจะมีเวลาปรับตัวคือเคลียร์ของเก่าเคลียร์เทคโนโลยีเคลียร์ต้นทุนเดิมแล้วก็ปรับสู่ขบวนการใหม่ให้ทันเวลาภายใน42เดือนโอแสดงว่าเดี๋ยวนะนับก่อน iPhone 15ใช่ไหมก็ iPhone 16 17 18 iPhone 19เราจะสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองนะครับถึงตอนนั้น Apple อาจจะมาบอกว่างั้นเราไม่กันน้ำแล้วนะ <laughs> สวยเลยไม่จัดน,น้ำเลยอยากเป็นแบตเองไม่กัดน,น้ำไม่ได้